นะครับมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นงานวิจัยทางด้านแพทย์แผนไทยแล้วก็ด้านโภชนาการยืนยันว่าใครก็ตามอยากลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดอยากบำรุงเม็ดเลือดป้องกันเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันในสมองแล้วก็ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงกินผมใช้คำว่ากินนะแตงโมวันละ1ชิ้นแตงโมเหรอคะงานวิจัยยืนยันว่าแตงโมค่ะนะครับเป็นโอสถสารเป็นผลไม้ที่ช่วยบำรุงเลือดอาจารย์แตงโมมันก็ดีอยู่หรอกนะคะเพียงแต่ว่าเขากลัวกันเรื่องสารพิษนะคะอย่าไปเชื่อบางคนบอกมันฉีดยามันฉีดสีแม้แต่ช้างกินไปลูกเดียวยังล้มก็ใช่ฮะเวลาฉีดเนี่ยเขาจะฉีดไปรอบนอกฉีด DDT ฉีดยาฉีดอะไรต่างๆพอช้างมันมากินเนี่ยมันก็กินเข้าไปใช่ไหมฮะมันก็คือกินยาแต่ยาไม่เคยซึมเข้าไปในลูกเหรอคะไม่เคยซึมเข้าไปเพราะเรามีงานวิจัยเนี่ยเอาสีเนี่ยฉีดเข้าไปในแตงโมนะฮะลูกใหญ่ๆเพราะเราอยากให้สีมันสวยปรากฏว่า 2-3 ชั่วโมงมันก็เริ่มเน่าแล้วแล้วเราทำกันเป็นปีๆจึงพบว่าอ๋ออันนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่ทำลายล้างแตงโมบ้านเราอย่ากินนะแตงโมฉีดสีนะอย่ากินนะแตงโมฉีดน้ำตาลเข้าไปเราเคยนะเอาน้ำตาลฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับอยากให้ความหวานมันหวานวันเดียวเน่าไม่มีทางมันเป็นกลยุทธ์ทำลายล้างคนไทยควรจะต้องไปกินแอปเปิ้ลกินสาลี่กินของที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศเขาบอกว่าคุณแอนรู้ไหมว่าแตงโมเนี่ยนอกเหนือจากกินเข้าไปแล้วป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆแล้วเนี่ยนะครับสุภาพบุรุษสมมติว่าอย่างผมเนี่ยผมเอาแตงโมไปปั่นเพราะผมไม่ชอบเคี้ยวผมจะปั่นทานวันละแก้วเพื่อบำรุงเลือดล้างคอเลสเตอรอลป้องกันโรคสมองเส้นเลือดสมองตีบเพราะนั้นคนที่บอกว่ากำลังมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบนะหรือว่าคุณต้องบอลลูนหัวใจนะคุณลองกินน้ำแตงโมปั่นทั้งวันละแก้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้ากินทุกวัน1เดือนเนี่ยมันมีไซด์เอฟเฟกต์เพราะว่าแตงโมปั่นหรือน้ำแตงโมเนี่ยมีฤทธิ์เหมือนไวอาก้าคุณแอนทำตาโตเลยเหมือนไวอาก้าต้องกินติดต่อเท่าไหร่นะคะเดือนนึงเหรอไม่คุณทานทุกวันพอหลอดเลือดดีไตดีตับดีระบบดีสมรรถภาพทางเพศก็แข็งแรงมันเป็นไปตามอัตโนมัติมันเป็นไปโดยอัตโนมัติคนโบราณเขาก็เลยใช้เรื่องนึงว่าอ๋อมันจะมีจุดที่เป็นไซด์เอฟเฟกต์นะกินเยอะๆเนี่ยเซ็กแข็งแรงเพราะฝรั่งเขารู้อ่ะเพราะกินไทเมลอนทุกวันแล้วเนี่ยเหมือนกินวาก้าแต่คนไทยบอกอย่าไปกินยาเยอะยาเยอะอะไรก็ส่งขายต่างประเทศหมดแล้วเป็นไงแตงโมส่งออกนอกหมดไปอยู่ที่ฮ่องกงไปอยู่ที่ไต้หวันไปอยู่ที่ออสเตรเลียไปอยู่ต่างประเทศไทยเมลอนดังมากแต่คนไทยบอกอย่ากินเขาบอกแตงโมเนี่ยฤทธิ์มันเย็นถูกไหมคะฤทธิ์มันเย็นมันจะมีปัญหาอะไรคือมันเป็นยาระบายอ่ะมันเป็นยาระบายอ่ะแตงโมเนี่ยมันเป็นยาระบายคือสรุปแล้วไอ้ยาเยอะน่ะหมายถึงในเปลือกนอกก็ล้างให้สะอาดซะแช่ก็เราไม่ได้กินเปลือกอยู่แล้วค่ะเวลาจะปอกจะหั่นก็ไม่โดนเปลือกอยู่แล้ว